ไข้ก็คือนี้ค่ะมีน้ำมูกไหมคะมีน้ำมูกด้วยมีน้ำมูกอินดี้จ๋าอินดี้เป็นยังไงลูกอินดี้คุยกับคุณหมอก่อนลูกมีน้ำมูกเยอะไหมคะมีเยอะอยู่ค่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวคุณหมอขอตรวจนิดนึงนะคะอินดี้จ๋าพี่หุ่นเก่งอะไรเนาะเดี๋ยวคุณหมอขอตรวจจมูกนิดนึงนะคะเพื่อดูว่าอินดี้มีน้ำมูกเป็นจมูกหรือเปล่านะคะคุณแม่ไหนคุณหมอขอดูจมูกอินดี้นิดนึงนะคะอินดี้คนเก่งลูกนิดเดียวเดี๋ยวแม่อินดี้อยู่กันนึงคุณหมอตรวจดูเนี่ยในจมูกของเราอินดี้มีน้ำมูกอยู่เต็มไปหมดเลยเนี่ยทำให้เขาหายใจไม่ออกตอนกลางคืนนอนไม่ได้และถ้าเราปล่อยให้น้ำมูกค้างไปนานๆเนี่ยอินดี้จะมีโอกาสเกิดเป็นไซนัสอักเสบได้นะคะวิธีการในเด็กเล็กเนี่ยหมอแนะนำให้ล้างจมูกจะดีที่สุดเพราะการล้างจมูกทำให้โพรงจมูกสะอาดน้องสามารถที่จะนอนหลับและหายใจได้โล่งขึ้นแล้วก็ลดการเกิดไซนัสอักเสบในอนาคตเพราะฉะนั้นวันนี้หมอก็เลยวางแผนว่าเดี๋ยวจะขอล้างจมูกน้องอินดี้เพื่อให้เขาหายใจสบายขึ้นนะคะขอบคุณค่ะสำหรับลำดับต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ในการล้างจมูกกันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะอันดับ1 นะคะวันนี้ก็จะมีไซลิงนะคะสำหรับล้างจมูกค่ะ2 นะคะเป็นจุกสำหรับล้างจมูกนะคะตัวนี้ก็จะไว้สำหรับต่อไซลิงนะคะ3นะคะเป็นแก้วน้ำนะคะสำหรับใส่น้ำเกลือในการล้างจมูกค่ะ4เป็นน้ำเกลือปราศจากเชื้อนะคะสำหรับล้างจมูกนะคะ5เป็นผ้าสะอาดนะคะสำหรับไว้เช็ดน้ำมูกน้องเวลาที่ล้างจมูกนะคะพยาบาลจะมาสาธิตวิธีการล้างจมูกให้คุณแม่นะคะแบบแรกนะคะหลังจากที่เราได้เรียนรู้อุปกรณ์การล้างจมูกไปแล้วก็จะนำอุปกรณ์พวกนี้มานะคะอันแรกก็ให้เอาคุณแม่นำไซลิงนะคะฉีดไซลิงออกมาจากซองนะคะแล้วก็มาต่อเข้ากับจุกล้างจมูกนะคะคุณแม่เมื่อนำไซลิงต่อเข้ากับจุกล้างก็จะล้างจมูกก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะคุณแม่หลังจากนั้นให้คุณแม่เทน้ำเกลือนะคะลงไปในแก้วนะคะสำหรับใส่น้ำเกลือล้างจมูกนะคะหลังจากนั้นให้คุณแม่นะคะนำไปลิ้นดูดน้ำเกลือขึ้นมานะคะใช้ประมาณสัก10 ซีซีนะคะคุณแม่ในการล้างจมูกแล้วคุณแม่ช่วยจับแขนน้องนิดนึงนะคะคุณแม่จับแขนน้องไว้อย่างนี้นะคะอีกส่วนอีกมือนึงของคุณแม่นะคะให้จับที่ศีรษะน้องไว้นะคะเดี๋ยวล้างจมูกนะคะก็ให้ดันน้ำค่อยๆดันน้ำเกลือนะคะเข้าไปในจมูกน้ำเกลือก็จะไหลออกมาอีกข้างหนึ่งนะคะคุณแม่น้ำเกลือจะช่วยไปละลายให้น้ำมูกไหลออกง่ายขึ้นนะคะคุณแม่ถ้าคุณแม่ทำอยู่ที่บ้านเนี่ยจะต้องมีคนช่วยคุณแม่อีกหนึ่งคนนะคะให้คุณแม่ช่วยจับเนาะไหลอีกข้างหนึ่งนะคะคุณแม่จับมือไว้เนาะแต่ว่าเวลาที่เขาร้องเขาก็จะกลั้นหายใจแล้วก็จะทำให้น้ำเกลือไม่เข้าลงไปในปอดนะคะคุณแม่เขาก็จะไม่สำลักเนาะแม่จับไปนะคะน้ำเกลือก็จะไหลออกมาอีกข้างหนึ่งแบบนี้ทีนึงอีกทีนึงนะคะเพื่อที่ว่าน้องจะได้ไม่อาเจียนนมออกมาคุณแม่
คุณแม่พอเข้าใจบ้างไหมคะเข้าใจค่ะเป็นยังไงบ้างครับพาน้องอินดี้ไปล้างจมูกแล้วดีขึ้นไหมคะดูน้องหายใจสบายขึ้นน้องหายใจสบายขึ้นค่ะแล้วการล้างจมูกยากไหมคะล้างได้ค่ะไม่ได้ยากนะคะนะคะก็หมอแนะนำว่าคุณแม่ล้างจมูกให้น้องอินดี้ทุกวันเวลาค่ะช่วงที่เป็นหวัดนะคะจะทำให้เขาหายใจสะดวกแล้วก็นอนได้ง่ายขึ้นนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอินดี้